หนาแล้วนะโอ้โหใช่ครับเอาติดไว้ที่ปกเสื้อครับเห็นเลขหนึ่งไหมครับมีหัวดำๆอยู่นั่นเลยครับส่วนที่เหลือนั่งนั่งไหนนั่งเลยครับอยากนั่งตรงไหนเอาเก้าอี้ไปนั่งซ้ายขวาเลยครับลุงเชิญด้านนอกเลยครับคุณลุงเชิญด้านนอกก่อนครับไม่ใช่อ๋อพูดคุยก่อนพูดคุยกันใช่ครับนั่งข้างเลยครับเป็นน้องสาวใช่ไหมฮะเป็นแฟนโอเคคุณปู่ป้าไปนั่งสิ นั่งเลยเก้าอี้ไม่เอาหนูเก้าอี้มีแล้ว อย่าช้าอย่าช้ามามามาแล้วออกแล้วขับแล้วไฮโฟคราวเราดูเขามาแล้วเห็นเขาแล้วชัดเจนเนาะชัดเจนค่ะทิ้งแฟ้มเลยครับนั่งหัวใจแฟ้มมาที่นี่ได้ไงโอเคอ่ะงั้นพี่ใหญ่เถอะไปขวาหน่อยปู่มานั่งนี่ปู่มานั่งนี่ดีงไรเรียกแทนลูกแทนป้าโอเคโอเคไม่เป็นปู่บ้านอยู่ไหนครับอยู่ข้างโรงพยาบาลมานั่งก้าวครับอ้าวก็อยู่ข้างโรงพยาบาลแล้วทำไมไม่ไปโรงพยาบาลเอ้ามันน่าคิดนะบ้านอยู่ข้างโรงพยาบาลแท้ๆเลยไปมาพาเขามาพาหลานมาที่ไม่ใช่โรงพยาบาลครับเพราะอะไรครับเพราะผมเชื่อครับเชื่อครับก็ได้ยินแต่มาตั้งแต่ปี40นะได้ยินอะไรครับทางวิทยุครับถามว่าได้ยินอะไรครับก็ได้ยินแกพูดเนี่ยแหละทางวิทยุอ่ะครับผมก็เลยนี่อ่ะทีแรกก็เปิดไปเป็นรปภ.อยู่ครับอันเด็กๆมากก็เปิดหมุนไปหมุนมาไปเจอได้ยินแกพูดก็ฟังเสียงเอ๊ะทำไมพูดทำแม่งอย่างเงี้ยพูดแบบใครขัดหูอ่ะไม่เอาใจใครนะก็เลยลองฟังดูได้แปลกๆใช่ไหมก็คนนู้นก็ถามเรื่องธรรมะถามไปถามมาท่านก็ตอบได้หมดไงก็เลยชอบเป็นคำตอบที่ไม่เคยได้ยินนะครับแล้วก็พูดไม่เหมือนใครตอบไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นจริงเงี้ยฮะผมก็ได้แกก็ที่ประสบการณ์ที่ได้ก็คือเป็นรปภ.ไปนอนไปนั่งมันเมื่อยนั่งไปนั่งมามันก็กู้ไปเลยหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นครับครับก็ตกใจมีคนมาล้อมทีแรกนึกว่าพนักงานหรือเจ้านายมาเห็นเราหลับยาวมั้งเพราะนั้นไปเอ้ยไม่ใช่คนนี่หว่าเป็นผีมั้งเนี่ยนะมันล้อมโต๊ะที่เรานอนอยู่อ่ะครับเอ้ยไม่ถอยมันก็ไม่ถอยไม่พูดอะไรนะผมก็นอนเอ๊ะเอาไงวะเนี่ยลุกก็ไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เลยมาครับผมก็เลยนอนอ้าวอาจารย์บอกให้นอนทำสมาธิอาจารย์ไหนเนี่ยแหละอาจารย์ไกรสอนเนี่ยแหละเดี๋ยวช้าๆครับเรานอนอยู่เอ้ยเราทำหน้าที่อยู่ครับเราเป็นรปภ.อยู่เราเฝ้าอยู่อันนี้มันเมื่อยก็เลยไปนั่งไปมาก็เอ็นเลยแล้วคนชื่อไกรสอนพรหมพิทักษ์โผล่มาจากไหนก็ผมเปิดวิทยุฟังอยู่อ๋อฟังวิทยุอยู่แล้วอาจารย์มาคุยกับเราได้ไงในเมื่อลุงเขาอยู่ในวิทยุไม่ได้คุยผมนึกถึงไงอ๋อนึกถึงพอนึกถึงเสร็จปุ๊บจากการที่มีเห็นคนมาล้อมเราครับก็คิดว่าเป็นคนอ้าวจริงไม่ใช่แล้วทีนี้ผีหน้าตาเป็นยังไงมันก็เหมือนคนอย่างเงี้ยแหละแต่มันก็ไม่พูดอะไรมาแล้วทำไมเราถึงคิดว่ามันเป็นผีก็มันแปลกอะถ้าคนก็ต้องทักต้องเรียกกันใช่ไหมแต่นี่ไม่เรียงยืนเฉยๆนะครับเฮ้ยไงเนี่ยตัวอะไรวะถ้าคนไม่ใช่คนแน่แล้วนะผมก็เลยนอนทำแบบที่อาจารย์เคยสอนว่านอนทำสมาธิอะไรเงี้ยผมก็นอนไปฮะดูจะทำอะไรทำไปนอนให้ทำแล้วผมก็หายใจเข้านึกถึงอาจารย์ไกรสอนมาหายใจออกพรหมพิทักษ์ก็ทำไปประมาณ 4-5 ครั้งมันก็หนีถอยไปทีละคนเหลือคนอยู่ที่ปลายเท้าน่ะนุ่งแกงยีนเสื้อไม่ใส่ผมยาวถึงตูดเลยเป็นผู้ชายนะมายืนเท้าเอวจ้องเงี้ยเล่าไปจ้องก็จ้องไป
จ้องไปผมก็เอ้าเป็นไงเป็นกันผมก็นอนทำไปเรื่อยมาในถึงอาจารย์อยู่เนี่ยหายใจเข้าอาจารย์ก็สอนก็สอนก็สอนผมมีทักผมมีทักผมมีทักอย่างเงี้ยเออไปมามันหนีหมดเลยหมดเลยก็ลุกได้เลยนะที่แรกรู้ไม่ได้นี่หนแรกนะครับหนสองก็ไปที่นั่นอ่ะเพราะเป็นยาอยู่นั้นก็เดินแถวนั้นมีเปครับเปพวกคนงานก็ผูกไว้เขาไม่เก็บครับเราลองไปนั่งดูนั่งไปนั่งมาเมื่อยก็แบบเก่าอะล้มเลยก็คึงหลับคึงตื่นนะครับเออลูกมาไอ้ไข่มายืนเนี่ยนึกว่าคนงานมาเห็นนี่กลับก็นอนเงี้ยมันก็มีเชือกพาดอยู่ที่ขาผมครับผมก็กระดิกตัวไม่ได้เลยมั้ยเหี่ยวตัวไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทำไงวะนี่2คนมันก็เอามือเนี่ยจะไปเยอะเชือกเยอะปลายเชือกมากจะผูกไอ้2คนนั้นที่มันโผล่มามันจะเอาเชือกมาเยอะที่เท้าเราทีแรกพาดไว้ที่เฉยไอ้ต่อครับเล่าไปแล้วละพาดไปเฉยก็กระดิกตัวไม่ออกนึกยังไงก็จะพลิกตัวอะไรมันลุกก็ไม่ขึ้นก็เลยพอเขาเอื้อมมือมาจะหยิบปลายเชือกผูกผมก็นึกไปเรื่อยเอาวะเป็นไงเป็นกันไปนึกถึงอาจารย์ไกสอนนี่แหละนึกไปนึกมาก็ยกงอขาได้ก็ถีบปุ้งมันก็เลยหลุดเลยก็ลุกได้เลยต่อเล่าไปครับได้ยินอยู่แล้วผลสามผลสามด้วยมีอีกเดี๋ยวนะก่อนจะเล่าผลสามเดี๋ยวคนทางบ้านจะงงผมจะทวนนะว่าผมเข้าใจไหมเดิมเราก็ฟังวิทยุรายการปรัชญาชีวิตสมัยก่อนตั้งแต่ปี40โดยประกอบอาชีพก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เดินตรวจตาอะไรไปอยู่ๆเมื่อยก็เลยไปนั่งพักนั่งพักเสร็จแล้ววูบไปเลยวูบเสร็จปุ๊บเจอคนมาล้อมตั้งสิบเกือบสิบคน6-7 คนเอ๊ะคุยไปคุยมามันก็ไม่โต้ตอบเราไอ้คนที่มันล้อมเราอะเนาะมันยืนมองเราอยู่เนาะมันยืนมองเฉยสรุปได้เลยเป็นผีแน่ แต่ในขณะเดียวกันตอนที่กำลังวูบนั่นอะเชื่อว่าไม่ได้ฟังวิทยุแล้วหมายถึงว่ารายการคงจบไปแล้วเนาะครับแต่จำได้ว่าลุงไกสอนบอกว่าให้เข้าสมาธิไปเลยคือนึกอะไรไม่ออกนึกถึงลุงไว้ก่อนโอเคสมัยนั้นเรียกว่าอาจารย์เนาะอาจารย์งอกอาจารย์ไกสอนเนาะอาจารย์ไกสอนนึกไปนึกมาก็เลยเริ่มหายไปทีละคน2คนถามว่าตอนที่คิดตอนนั้นนะฮะนึกถึงคำว่าอะไรพ่อแม่หรือลุงงอกหรือไกสอนอาจารย์ไกสอนไกสอนผมไปพูดชื่อหายใจเข้าก็นึกอาจารย์ไกสอนอาจารย์ไกสอนอาจารย์ไกสอนหายใจออกผมวิทักผมวิทักผมวิทักโอเคโอเคมันก็หนีเราหมดเลยนั่นคือครั้งแรกครับแล้วก็มาครั้งที่2ครั้งที่2นี่กี่คนครั้งที่2 2คน2คนครั้งที่3ครับมาครั้งที่3นอนอยู่ที่บ้านนี่นอนอยู่ที่บ้านเล่าไปเล่าไปนอนอยู่ที่บ้านก็หลับมันก็มีมือลอยมามือลอยมาครับชู2นิ้วมาจิ้มลูกที่ลูกกระเดือกเนี่ยผมก็นอนไปดิ้นก็ดิ้นไม่เอาหลุดพลิกตัวก็ไม่ได้มาก็เลยเอาว่าตายเป็นตายก็เลยนอนทำอีกทำแบบเก่านะนึกถึงอาจารย์อยู่นะนึกไปนึกมาข้างงอขาได้ก็ถีบปุ้งก็หลุดไปเลยมันก็แล้วก็คนที่ทำผมก็ตายไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวนะคนที่อะไรนะที่ทำเนี่ยที่มาทำผมเนี่ยทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นเขาก็เป็นอาจารย์ผมเองอะแต่เขาก็เดินสายดำไงเขาทางสายดำใช่ไหมทีแรกผมรู้จักเขาก่อนแล้วตอนหลังมาฟังเจออาจารย์เขาก็เลยมาทางนี้มาเดิมเราเคยมีครูบาอาจารย์ที่เป็นสายดำถ้าวัยรุ่นหน่อยเขาเรียกสายดาร์กสายศาสตร์สายเวทถามว่าแล้วไงต่อครับก็ทีแรกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาหรอกใช่ไหมนี่อยู่ๆก็นัดกันไปที่บ้านไปประจำที่หมู่บ้านเนี่ยนัดกับเพื่อนๆนี่แหละไปคนจะไปคุยเรื่องนี้เหรอไม่คุยเรื่องนี้ไปเรื่องอื่นคนเดินเขาไปเขาถามนู่นถามนี่นี่มีอยู่คนที่อยู่ข้างบ้านอ่ะเขาเรียกพ่อใช่ไหมพ่อคืนนั้นตีสามเห็นพ่อไปบ้านพี่ใจเนี่ยเขาบอกเออกูไปเยี่ยมมันไม่สบายเราก็นึกในใจเยี่ยมหายมาฆ่ากูแท้เลยมาจิ้มลูกกระเดือกเงี้ยมาเยี่ยมได้ยังไงมาคือมันทำให้เรารู้ทันทีแต่นี่เรานึกอยู่ในใจเนาะเราไม่ได้บอกเขาว่าเรารู้แล้วอ๋อแล้วไงต่อครับก็ทำงูก็ทำไปเรื่อยหลังก็มั่นใจแล้วว่านึกถึงตรงนี้จะหลุด
ผมก็ไปไหนไปไหนผมก็จะนึกถึงอาจารย์ตลอดมานึกถึงแบบเนี้ยหายใจเข้าเงี้ยตอนไปอยู่ที่บ้านครูบาอาจารย์เนี่ยเราก็รักษามารยาทครับเราไม่ได้แสดงตัวว่าเรารู้แล้วที่ไหนได้อาจารย์ท่านนั้นสายดำสายดาร์กเขาบอกว่าเขามาเยี่ยมแต่ในความรู้สึกของเราเยี่ยมหาอะไรอ่ะมาฆ่าเราส่งนู่นส่งนี่มาชัดเจนเนาะนะครับนะพอไปทีไรเขาเรียกผมไปเป่าเอาเป่าก็เป่าผมไม่จะไม่เข้าเอาเป่าก็เป่าก็เข้าไปผมก็พนมมืออย่างเงี้ยนะผมก็นึกถึงอาจารย์ไงสอนเนี่ยอย่างเดียวเลยเป่าอะไรมาเป่ามาข้างหน้าผมก็นึกถึงเนี่ยอาจารย์ไงสอนผมไม่ทำไม่ทำสิ่งไม่ดีเข้าไอ้สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไม่ดีสวนออกไปเลยนะขณะผมก็ทำยี่เรื่อยไปครับไปครับตอนนี้เขาก็เสียชีวิตไปแล้วการทำเนี่ยอะไรต่อครับปู่ก็จงเนี้ยแต่ผมก็นับถือมาตลอดทีหลังตอนนี้ผมก็ใช้แบบเนี้ยตลอดไปไหนมาไหนคำว่าแบบนี้คือใช้อะไรก็เนี้ยหายใจเงี้ยทำสมาธิเงี้ยฮะแล้วก็นึกเอาอย่างนี้เลยเราเจอที่ขับขันผมก็จะนึกถึงอย่างเงี้ยครับหายใจเงี้ยแล้วก็ปลอดภัยหมดไม่มีอะไรมันทำได้เนี่ยพวกผีพวกอะไรนี่ก็เจอหมดอ่ะอะไรใช่เวลานอนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยผมก็นึกถึงแกน้ำเดิมผมก็ไม่มีนี่หมดก็ไปกอกเอาก็นึกถึงแบบเนี้ยครับพอกินกินมาจนทุกวันเนี้ยตั้งแต่ปี40นะครับถามปู่ลุงหอบเลิกจัดวิทยุแล้วปู่ทำไงต่อผมก็ไม่รู้ทำไงเล่นไอ้นี่ก็ไม่เป็นโทรศัพท์ก็ไม่มีก็งุนงิดนะผมแต่ผมนึกถึงเนี้ยแหละเวลานอนเอาน้ำมาขวดนึกถึงแล้วก็เดิมถามปู่ว่าแล้วนี่คือเจอครั้งแรกไหมเนี่ยไหนเนี่ยมาเจอลุงหอกเนี่ยโอ้ยมาตั้งแต่ปี40นะมาไปที่นู่นตั้งได้แป๊บเดียวก่อนแกอยู่ที่เกียร์กายไหมครับครับน่ะครับฟังได้ไม่กี่เดือนหรอกอาจารย์ก็ย้ายมานี่ผมมานี่ผมครั้งแรกเลยบรรยายที่ตรงเนี้ยข้างๆเนี่ยผมก็มาฟังครับครับแล้วก็ไปทงใบถ้ำก็ไปกับแกไปด้วยไปด้วยสองครั้งไปที่ถ้ำอ่ะระหว่างที่ไปมาเนี่ยเคยได้แสดงตัวแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ลุงหอกฟังบ้างไหมไม่เคยไม่เคยเลยทำไมอ่ะโหไม่เคยละเล่าให้ใครฟังแล้วแล้วทุกวันนี้ปู่ทำอะไรบ้างงานการไม่ได้ทำแล้วปลดมาตั้งแต่ปี53ปลดมาแสดงว่าปู่ประจำการมาครับเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบทำงานอยู่ล้มแล้วเนี่ยตอนนี้ปกติแล้วความจำมันหายไปเลยครึ่งหนึ่งดีไม่ต้องไปจำมันปู่เออแล้วเคยให้ลุงออกได้จับมั้งหรือยังก็มาก่อนมาเรื่อยก่อนนะก่อนหน้านั้นเป็นยังไงเดินคล่องหรือไม่คล่องหรือยังไงก็ว่ามันอะไรทำอะไรไม่ได้ก็มาหาแกให้แกจับจับไปจับมาก็โอเคเด็กปกติเลยเพราะว่าดูฟังเนี่ยนะมันไม่ใช่จำไม่ได้นะปู่ชัดเจนนะคุณผู้ชมทางบ้านครับที่ดูอยู่ตอนนี้นี่ผมเรียกตามลูกหลานที่พูดชื่อนะครับคุณอาท่านที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับไกรสอนพรหมพิทักษ์เนี่ยคำว่าไกรสอนพรหมพิทักษ์คือชื่อลุงหงอกในสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มาใช้สโลแกนลุงหงอกนะครับคนหัวหงอกเนาะแล้วตอนนั้นก็อยู่ว่ายง่ายไกรสอนพรหมพิทักษ์นี่คู่กับวิทยุเลยคนบ้าแถมหงอกก็ไม่รู้ตีหนึ่งต้องเปิดแล้วผมนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ฟังมันจะเครียดละมันจะไอ้นี่ไปหมดนะพอฟังแล้วมันมันก็ดีเคสบายใจครับครับคนนู้นถามคนนี้ถามแล้วเขาตอบแล้วก็ตอบได้ยังไงเงี้ยใช่ไหมครับอย่างทุกชีวิตมีค่าเท่ากันเนี้ยใช่ไหมแต่พูดผมก็ค่าจึงอยู่ตรงไหนใช่ไหมใช่ไหมพูดไปประมาณวันหนึ่งแกก็ตอบค่าของคนอยู่ที่กลัวตายเหมือนกันใช่ไหมทุกชีวิตกลัวตายกลัวตายเหมือนกันอ๋อถึงได้อ๋องอ๋อถึงมันก็อ๋ออยู่ตรงนี้เองไงโอเคปู่เดี๋ยวก่อนนะแล้วทุกวันนี้ปู่ทำอะไรทุกวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยลูกเลี้ยงครับอยู่กับลูกเพราะว่ามันทำไม่ได้อ๋อฮะอยู่ที่ไหนอยู่เนี่ยที่ว่าข้างข้างโรงพยาบาลเนี่ยเนาะโอ้อยู่แค่นี้ก็มาบ่อยๆได้นี่ก็มาก่อมันก็เดินมาเรื่อยเดินข้ามสะพานมาอาจารย์นะเดือนนึงก็มาหนนึงครับครับถ้าช่วงนี้มันไอ้นี่ก็เลยไม่ได้มาเอาล่ะเสร็จทีนี้นี่คือประสบการณ์ของเราเนาะย้ำชัดเลยว่าแน่แน่ของจริงแน่ของแท้แน่สำหรับเราไม่มีใครเปลี่ยนแปลงเราได้แน่ครับ
โอ้โหสรุปสุดท้ายลุงหมอกคืออะไรกันแน่ปู่ในความรู้สึกของเราในความรู้สึกว่าเป็นใครเงี้ยแหละใช่คือใครอะไรยังไงผมว่าท่านเป็นอาจารย์ที่บรรลุธรรมสูงสุดผมเชื่อนางเงี้ยนะว่าอะไรแล้วแกตอบได้หมดแล้วก็แกก็แปลกๆว่าคนอื่นนะว่าทำอะไรไม่เหมือนใครพูดไม่เหมือนใครครับแล้วก็มันก็เป็นจริงอย่างที่แกพูดสามารถรู้ล่วงหน้าได้10ปี15ปีเป็นยังไงงานงานแล้วก็เป็นจริงอย่างที่แกพูดเช่นอะไรบ้างอะไรอย่างประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างของโลกเนี่ยนะอะไรเนี่ยนั่นก็วานใช่ก็คือ10ถ้ำ13ถ้ำเลยลุงคุณอาคุณปู่ได้รับรู้เรื่องนี้ว่าลุงออกไปช่วยที่13ถ้ำมา13หลวง13ชีวิตถ้ำหลวงอ่ะไม่รู้แต่ผมนึกอยู่ว่าทำไมไม่มีใครให้อาจารย์ไปช่วยก็นึกอยู่ก็พยายามนึกอยู่งั้นอ่ะให้อาจารย์ไปช่วยหน่อยแค่นั้นก็จะเล่าให้ปู่ฟังว่าหมายความว่าลุงหมอกได้พูดว่าภายใน15ปีมันก็หย่อนๆมาหน่อยเนอะคือคำว่าประเทศตัวอย่างของโลกเพราะ13ถ้ำนี่ใช่ไหมอะไรคือตัวอย่างของโลกที่ลุงบอกที่ปู่ว่าที่ลุงจำได้ว่าลุงหมอกเคยพูดไว้เหตุการณ์ไหนที่มันเป็นคำตอบว่าลุงหมอกพูดจริงไว้เฮ้ยประเทศตัวอย่างอย่างไอ้เนี่ยที่มันมีเรื่องวุ่นวายเนี่ยมาแล้วมาเป็นอันตรายเนี่ยน่าจะคนเดินน่าจะเอาไปเป็นตัวอย่างใช่ไหมอย่างการเมืองอะไรพวกนี้นะก็ล่าสุดก็13ชีวิตในถ้ำหลวงลุงหมอกไปสลายเมฆหยุดฝนมาครับปู่แต่ไม่มีใครไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ผมก็นึกถึงอยู่ว่าอาจารย์ไปช่วยฝนตกน้ำมันจะทำเต็มถ้ำนะดูดอกครับดูดออกคือดูเท่าไหร่ก็ไม่ไหมดแต่ตลายมันแห้งไปสลายฝนให้มันหายไปเลยมันจะได้ไม่มาท่วมถ้ำโอเครับทราบครับรู้เข้าใจเอาล่ะไปเจอหลานแล้วยังไงหลานเป็นยังไงปู่เล่าก็เขาเป็นอย่างนี้ก็เลยแนะนำมาเขาบอกเขาโดนของอะไรเงี้ยมาบอกเฮ้ยมานี่ดีกว่าพระอาจารย์บอกพอเราเดินเจอมาแล้วก็เล่าครั้งนี้มาวันเดี๋ยวต้องถ้ามันทำมาจริงเดี๋ยวมันต้องกลับไปหามันหาเจ้าของแต่มันก็เดี้ยงไปเอง แต่ถ้าเกิดไม่ทำก็เป็นกรรมของแกมาได้มาอาจารย์ถ่ายกรรมออกเอาบุญให้ครับผมจะหายก็แนะนำอย่างนี้ก็เข้าใจว่าลุงออกมีบุญมากแน่นอนเพราะเราประสบการณ์ตรงนี้เราชัดมา3รอบแล้วชัดเจนเลยทั้งทางมืดและทางสว่างโดยเฉพาะของที่มองไม่เห็นนี่ลุงออกเคลียร์ได้หมดแค่นึกอย่างเดียวนะแค่นึกชื่ออย่างเดียวมายังกระเจิงหมดเลยโอเคเรามาดูกันว่าคุณหลานเดินให้ดูหน่อยครับจะได้รู้ว่าก่อนที่จะสัมผัสตรงกับคุณลุงเป็นยังไงนะฮะมันจะปู่ประทับอยู่นะโอ้ยเดินได้แค่นี้นะนั่งเลยครับคือนอกจากมันเรียงเหยียดไม่ตรงเหยียดตรงไม่ได้แล้วปวดด้วยไหมครับปวดนะโอเคยังไม่ได้ไปพบใครด้วยนะปู่ทำไมปู่ไม่พาเข้าโรงพยาบาลอยู่ข้างบ้านตอบก็อาจารย์บอกว่าอย่ากินยานะถ้ากินยา2เม็ดไปแล้วช่วยไม่ได้ใช่ไหมแค่จะไปยิ่งพาเข้าไปกันใหญ่เลยก็เราจะพาไปทำไมล่ะพาไปก็ต้องกินยาใช่ไหมมาก็มานี่ก่อนโอเคเอาล่ะมันเป็นข้อมูลที่ผมไม่ต้องขยายความเพราะว่าปู่ได้เล่าแล้วด้วยนะครับว่ามันคืออะไรปู่เอาไม้ให้กับพี่ใหญ่แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ผู้หญิงไม่มีนะเชื่อเลยไปเชื่อปู่ก็เลยเพราะว่าเคารพปู่ด้วยใช่ค่ะน้องติดไม้ที่ปกเสื้อครับปู่เขาไปเล่าว่ายังไงครับคุณพี่สาวครับพี่ใหญ่พี่ชายเล่าได้ก็ด้วยครับผมไปเล่าไม่ต้องมาอยู่นั่นแหละเล่าตามที่ปู่เล่าให้ฟังค่ะว่าปู่เจอมาอย่างนี้ค่ะครับค่ะโดยปกติด้วยความเคารพอันนี้ด้วยความเคารพนะครับประกอบอาชีพอะไรครับอ๋อไม่ได้ทำค่ะอ้าวเศรษฐีอย่างนั้นเลยที่มานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่ค่ะมีแฟนก็ทำคนเดียวค่ะอ้าวอย่างนี้สุขภาพไม่ค่อยดีคุณพี่ใหญ่ทำอะไรพี่ใหญ่พวกไม้อัดครับ
ส่งไม้แบบไม้อัดอะค่ะส่งไม้อัดอะไรเป็น SME เป็นเจ้าของหรือเป็นลูกน้องลูกน้องครับเป็นลูกจ้างอ๋ออ่านี่ก็ขาดรายได้นะครับแต่หมายความว่าถ้าทำงานได้ปกติก็สามารถดูแลครอบครัวได้เลยโดยไม่ต้องคุณพี่สาวไม่ต้องทำงานเลยใช่โอ้โหนี่เป็นอย่างนี้มากี่วันแล้วครับก็เกือบเดือนแล้วครับอ้าวแล้วไปเจอยังไงตั้งเดือนเนื้อนานปู่ทำไมไม่พามาตอนแรกยังไม่ค่อยยังไม่หนักขนาดนี้ใช่ครับตอนแรกมันเป็นยังไงก่อนครับมันแค่มันนิดนึงแล้วก็คำว่านิดนึงอธิบายครับคือว่าเป็นแบบจี๊ด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 อะไรจี๊ดจี๊ดครับชาชาครับเวลาเล่าอย่าลืมนะครับว่าผมไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยไม่ใช่ภรรยาผมจะไม่รู้ว่าคืออะไรจี๊ดชาขาแขนเป็นยังไงครับเจ็บปวดมันแบบชาชาครับขาชาที่ขาแล้วก็เดินแล้วก็หายแล้วก็หายแล้วก็ไม่เป็นครับแล้วก็พอเวลาทำอะไรต่ออะไรเสร็จตอนกลางคืนถึงเช้ามาก็เป็นอีกเช้ามาก็เป็นอีกจนมันเป็นทีเข้าทีเข้าเข้มข้นทีเข้าเข้มข้นขึ้นถามว่าฟังให้ดีปู่แล้วไปสรุปว่าของมันเข้าได้ไงเขาอันนี้อ่ะไล่ฟังหน่อยไล่ฟังหน่อยครับก็มาเลยครับทิ้งมาเลยทิ้งว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงได้อ่ะค่ะก็คิดว่ามันไม่ใช่ไม่รู้ก็กระเดาเอาว่าเป็นของอ่ะเป็นของถ้าเกิดเป็นเส้นทำไมมันไม่อยู่เฉยๆทำไมมันวิ่งได้เดี๋ยวอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมันวิ่งขึ้นมาข้างบนเนี้ยค่ะครับมันก็เลยสรุปว่ามันเป็นของใช่ค่ะก็เลยคิดพี่ใหญ่เพื่ออะไรมันก็เลยแบบมันปวดทั้งนี้มั่งมันก็ย้ายมาทั้งนี้มั่งย้ายมาตรงนี้มั่งแล้วแต่โดยชีวิตจริงพี่ใหญ่เล่นของไหมล่ะไม่เล่นไม่เล่นแล้วไม่รู้จักด้วยแล้วไม่ได้ขึ้นน้ำหนักไหนไหมไม่มีทำแต่งานครับโดยส่วนตัวกลับบ้านก็นอนไม่ได้ไปบริกรรมคาถาเนาะโอ้มีครับเอาล่ะบริกรรมคาถาไม่มีเลยไม่เอาเลยนอนเหนื่อยแล้วครับพับไม้ก็เหนื่อยแล้วโอเคโอเคไม่แต่ปู่ประเมินว่าเพราะว่ามันเป็นเองไงปู่เนาะไอความเข้าใจอย่างเราเนี่ยประสบการณ์ตรงเราก็เคยเจออยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะโอเคเพราะฉะนั้นหมาน้อยผมหมาน้อยนะครับไทเทนแมนขออนุญาตใช้ภาษาว่าเดิมร่างกายของเรามันปกติครับค่ะอยู่ๆมาวันนึงมันผิดปกติใช่ครับถามว่าผิดปกติมันเกิดจากความไม่ปกติไฟคิดครับความไม่ปกตินั้นมันส่งผลออกมาคือติดขัดครับเนี่ยไม่ปกติมันชาๆที่จีนน่ะจากนี่วิ่งลงล่างว่าไอ้ตัววิ่งชัดเจนนะเดิมมันปกติก็มันไม่ติดไม่ขัดนะครับเดินได้สะดวกทำงานเลี้ยงเมียได้ต่างหากได้ครับเลี้ยงครอบครัวได้ร่างกายไม่ใช่คนเล็กเนี่ยคือคนโตมีกำลังมีกล้ามเนื้อมวลกายก็ไม่น่าที่จะติดขัดจับ2ประเด็นเดิมปกติเดินโปร่งโล่งสบายใช่ครับมาวันนึงผิดปกติก็คือเดินไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายใช่ครับจบนะเดิมปกติผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรามันทำงานปกติครับคำว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนมันอยู่ในตัวเราถ้านอกตัวเรามันซ่อนอยู่ในอากาศและหรือมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งพลังงานบริสุทธิ์หรือกรอบความคิดอ้างถึงอ้างอิงนี้ลุงหมอกเป็นคนค้นพบชัดเจนนะช้าๆนะผมอธิบายช้าๆนะครับผมบอกว่าความไม่ปกติคือพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรามันไม่ทำงานไม่ทำงานเหมือนกันของปู่ความไม่บริสุทธิ์ที่ใครก็ไม่รู้ปล่อยมาพลังงานตัวนี้ครับคำว่าพลังงานตัวนี้คือพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้โดยบุคคลที่มีศักยภาพของสมาธิจิตที่เหนือกว่าปู่ชัดเจนนะปู่มีศักยภาพของมาสมาธิจิตที่อ่อนกว่าฟังให้ดีอ่อนกว่าจึงถูกสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าเข้ามาครอบคลุมแต่ขนาดเดียวกันปู่ดันรู้จักกับบุคคลที่มีอำนาจที่เหนืออำนาจคือจิตบริสุทธิ์เนี่ยอำนาจที่เหนือกว่าทีนี้โดยทางโลกเนี่ยครับโดยทาง เหนือฟ้ายังมีฟ้ามันจะเกทับปับแหลกกันอยู่ประมาณนึงเรียกว่าความไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้น คือถ้าหากว่าจะปลดความไม่บริสุทธิ์จากในตัวเราที่เขาใส่มาให้เราอะ
มันต้องมีความบริสุทธิ์ที่เข้มข้นกว่าและหรือเป็นค่าคงที่ที่เขาเรียกว่าไม่มีเหนือฟ้าแล้วมันเกินฟ้าเกินโลกเกินธรรมดาเกินกว่าความเป็นปกติความเป็นปกติตัวนี้ก็คือเหนือฟ้ายังมีฟ้านั่นแหละคือปกติเหนือฟ้ายังมีฟ้าชัดเจนนะเนี่ยผมว่าวันนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับ2คลิปที่ผ่านมาตั้งแต่คลิปแรกของคุณแม่ชีจนมาถึงคลิปของคารวาสอย่างเราแล้วเป็นความร่วมสมัยระหว่างถ้าพูดถึงก็คือวิทยาศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยนี่คือเดิมของเก่าของเก่าที่เป็นสายศาสตร์ครอบงำแต่เจอฟังให้ดีนะครับจิตศาสตร์เนี่ยมันมีอยู่หลายระดับมันมีเอาเป็นว่าระดับที่หลุดพ้นกับไม่หลุดพ้นไอ้ตัวไม่หลุดพ้นก็คือมันไม่บริสุทธิ์มันก็เกทับบับแหลกอยู่เงี้ยตลอดเวลาเอาชนะไปเอาชนะมาเสร็จไอ้ตัวที่มันแพ้ทางความไม่บริสุทธิ์มันจะแพ้ทางความบริสุทธิ์ผู้หญิงแพ้ผู้ชายในทางกำลังในทางความรู้สึกผู้หญิงเป็นใหญ่จะชนะผู้ชายถูกไหมชัดเจนนะกำลังเนี่ยผู้ชายจะเหนือกำลังคือรูปคือออกแรงผู้ชายจะเหนือแต่ในทางนามความอ่อนโยนละเอียดอ่อนผู้หญิงชนะผู้ชายเพราะอ่อนโยนบอบบางนะครับความรู้สึกของผู้ชายแพ้ความรู้สึกของผู้หญิงนี่คือโดยทั่วไปเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเคนะปู่นะเมื่อท่านทั้งสองหรือทั้งสองเนี่ยทั้งปู่แล้วก็พี่ใหญ่มาเนี่ยความไม่บริสุทธิ์มันไม่ทำงานถ้าความบริสุทธิ์เขาทำงานได้อย่างดีก็คือเดินปกติแค่นั้นเองความไม่บริสุทธิ์ไม่มากพอที่จะป้องกันตัวเองได้แต่ในการที่จะป้องกันตัวเองได้ก็ไม่ได้เพียงพ้ำกันแล้วกันเหมือนว่าเขาส่งมามันเอาชนะเราไม่ได้ล้มเราได้แต่เอาชนะเราไม่ได้เพราะเราดันไปรู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์เข้าให้ไหมครับพอไปรู้จักเข้าให้ก็เลยเกิดการเชื่อมโยงอย่าลืมนะครับว่าสมัยก่อนลุงหงอกปราบเสียศาสตร์เสียเวทนะเคยได้ยินเนาะลุงหงอกจะพูดติดปากเลยไอ้พวกเสียศาสตร์เฮ้ยตายโหงตายหาเนี่ยมาทั้งวิญญาณเลยมาทั้งอะไรอ่ะ30ขบวนรถไฟอ่ะมาหนึ่งเดียวที่จะโดนเห็นไหมฮะนั่นน่ะกระแสที่ลุงหงอกเขาปล่อยไปลุงหงอกเขาไม่ต้องไปรู้หรอกว่าใครเขาทำยังไงใครทำใส่ใครปล่อยภาษาไปตามอากาศนี่แหละมันก็ไปปลดล็อกทั้งหมดเลยเนี่ยครับผมเพิ่งได้เห็นตัวเป็นๆวันนี้ครับอีกเคสนึงอีกเคสนึงสายศักดิ์สิทธิ์สายเก่งมากเยอะๆเดี๋ยวจะเยี่ยวรถให้ดูได้ไหมโอเคเข้าใจเอาละครับพอเข้าใจนะครับว่าแค่ความไม่บริสุทธิ์มันเข้มข้นสูงนะครับความบริสุทธิ์นั้นเปรียบเสมือนไข่แดงซ่อนอยู่ในไข่ขาวนะครับแล้วก็มีเปลือกไข่ห่อหุ้มแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้คราวเข้าใจในความเป็นร่วมสมัยแต่ความร่วมสมัยนี้ก็อย่าลืมว่าความเป็นศิลปศาสตร์เสียเวทมีจริงแน่นอนเนี่ยนี่คือ2ช่วง2วัยที่มาวันนี้ทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์เสียเวทอยู่คู่กับโลกมายาวนานแน่นอนนะครับมันจะไม่หนีออกจากกันหรอกแต่มันจะมาแพ้ทางธรรมชาติแพ้ทางธรรมชาติครับผมธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นดำรงอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปทั้งไสยศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามก็คือไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ธรรมชาติคือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาคือตายนี่แหละครับโอเคนะถึงไม่ตายก็เล่นไม่ให้โตเนี่ยนะสุดท้ายความเป็นจริงที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยนะครับจะมาปลดล็อกกลุ่มไสยศาสตร์ไม่ให้เล่นงานธรรมชาติได้ความเป็นจริงของจิตศาสตร์ขั้นสูงสุดก็คือจิตบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์จะมาปลดล็อกธรรมชาติมนุษย์ไม่ให้แพ้ทางวิทยาศาสตร์ก็คือโรงพยาบาลอยู่ข้างๆก็ไม่ไปก็พี่อยู่ตั้งเดือนนึงก็ไม่ไปนะก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นนะโอเคนะสุดท้ายมาเจอกลุ่มของคนที่เคยสัมผัสตรงกับจิตศาสตร์ด้านบริสุทธิ์ก็เลยพามา
เนาะนี่คือสรุปได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกหงอกสองมือเปล่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบจะแลกเปลี่ยนถ้าพูดถึงบุญกรรมเอากรรมออกเอาบุญใส่ถ้าพูดถึงพลังงานคือพลังงานไม่บริสุทธิ์ของตัวเราออกเอาพลังงานบริสุทธิ์ใส่เชิญครับมาปู่ลุกแม่คุณผู้หญิงลุกครับเรามาสังเกตการด้านข้างนะครับโอเคฟังมาด้วยกันเนาะครับเหยียบหลังเท้าผมก่อนเหยียบเลยมีไว้ให้เหยียบลูกหงอกมีไว้ให้เหยียบครับเหยียบเบี่ยงๆจะได้เต็มเท้าเหยียบเบี่ยงๆจะได้เต็มฝ่าเท้าครับอ่ะทิ้งไปให้ดีๆคอยดูดูสิสองมือเปล่ามันจะมีอะไรอย่างมากก็มีแหวนเพชรแก้ว ไม่รู้ใครก็ให้มาใส่ใส่ไปกันนะเห็นนะสังเกตหายใจไว้ธรรมดาธรรมดาเมื่อกี้เห็นสองแม่ชีไหมเมื่อกี้เนี่ยเห็นครับนะฮะนั่นก็อายุ81ทั้งคู่โอ้ยยอดนี่เคยเจอมาเจอปุ๊บมันก็โหคนอายุ81น้ำตาร่วง โอ้เป็นมาตั้ง10กว่าปีครับ20ปี15 14 15ปีครับคนนึง20ปีคนหนึ่ง14ปีหายใจธรรมดาธรรมดาดูสิทั้งสองท่านฝากเอาเก้าอี้ไปนั่งอยู่ฝั่งตรงนั้นธรรมดาธรรมดาอะไรครับหรือว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมดาธรรมชาติคือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ครับนั่งเลยครับหันหน้ามาเลยหันหน้ามาสิ่งไม่บริสุทธิ์มันส่งผลกับร่างกายเรามาเลยนั่นแหละครับมาถึงจุดที่มันเข้มข้นมันก็ลงมาความเจ็บปวดนู่นดึงไม่หมดหรอกครับเรียกว่าธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้มาเจอสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่เรียกว่าบริสุทธิ์แล้วจะคลี่คลายเองครับหายใจปกติธรรมดาธรรมดาดูสิเกี่ยวอะไรกับขาเนี่ยทำอยู่แค่นี้โทษครับเหยียดเลยฮะมือเหยียดไปเลยฮะท่าชัยโยหรือท่ายอมแพ้อันเดียวกันแหละยอมแพ้กับท่านี้เนาะเจ้ายอมแพ้ยาวชัยโยต้องชัยโยกลับบ้านเนาะโทษครับไปแล้วครับหายใจดูสิเดินเรื่องไหมพอจะรู้เนาะเอาหัวทีนึงก่อนโทษครับเจ็บขาปวดขาเดินกระโผกกระเพกมาจับหัวมันคนละเรื่องมันคนละที่เลยโทษต้องกระโดดปลายเท้าพี่ไปไหมเมื่อกี้บอกว่ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งลงขึ้นI don't know.
แบบ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 เองดูสิเออดูปากเองสิดูเองเลยธรรมดาเป็นธรรมชาติตัวเองสิอย่าเพิ่งเดินเพิ่งเดินเพิ่งไปทำก่อนไม่ต้องกลัวจะไม่ได้เดินมันแปลกแปลกแต่ทำไปเรื่อย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 ๆผ่านตัวมาทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆถามว่าหย่อนไหมหย่อนไหมโอ้เรื่อยโอ้มันลงแป๊บเลยไปก่อนถ้าขยับไปเลยสู้ลงหมอกก็ได้พิจารณาตามคลี่คลายไหมลดลาวาสดไหม
คิดแต่ในแง่นั้นนั่นเท่ากันไหมยกขึ้นมาเท่ากันไหมทันกันไหมลองแกล้งยืนดูสิเอาแกล้งยืนดูสิยืนตรงก่อนไหวไหมไม่ไหวครับที่แค่นี้นะจัดๆอย่างนี้เนาะครับโอ้ยืนเถื่อนนะยืนเถื่อนนะไหวนะยืนตรงเองนะยืนเถื่อนครับโทษครับโอ้ยไปไหนไปไหนใจละนั่งลงก่อนอ่ะวางไว้ก่อนทิ้งให้สง่างามไปเลยปลดล็อกก่อนหายใจเข้าหายใจออกสิไม่เข้าไม่ออกสังเกตเข้าแล้วออกเข้ากันไหมโทษครับเกี่ยวไปทางด้านนี้มันเกี่ยวไปหมดร่างกายปุ๊บปุ๊บนี่นี่ทอดปุ๊บโอ้โหโอ้ยเหยียดขาไปเลยยอมปุ๊บโอ้ยตึงยอมตึงมากดีมากหายแล้วนะเป็นไงโล่งดีไหมหายใจนานเผาไหมอยากใหม่สิครับไม่ชินมันยังไม่ค่อยชินครับโอ้โหไม่ค่อยชินรู้สึกว่ามันพอจะมีร่องรอยของคำว่าดีกว่าเดิมไหมในท่านั่งก่อนนะในท่านั่งมีร่องรอยดีกว่าเดิมไหมก็ชาชาอยู่แล้วครับชานะเดิมมันชาไหมเหมือนเดิมมันเป็นเหมือนตะคิวอะครับเดิมเนาะอาการที่ว่านั้นยังคงมีอยู่ใช่ไหมครับโอเคนะครับดีใช่ครับจะสู้นะจะเกรงสู้โทษครับไปไหมครับตอบไปไหมครับไปไหมไปครับไปไหมไหวไหวไม่ไหวไม่ไหวแค่ไหวก็ไม่ไหวเขาบาดตะคริวที่นี่นะครับตะคริวดูไหมสามสองโอ้เขามาตะคริวเมื่อกี้ถอดปล่อยตามสบายสบายถอดนะใช้แรงนิดนึงหลักขยับเองอยู่สิครับ
ับพระตะคริวเมื่อกี้พิจารณาโรงหัวไหมหัวมีส่วนไหมครับหัวสมองมันปวดมันเบาไหมครับสมองเบาครับลองแกล้งยืนดูสิต่างจากเดิมไหมไปด้วยโหมันดึงอยู่ใช่ไหมใช่ครับยังดึงอยู่เลยครับเนาะฮะดึงอยู่ไปไหนไม่เป็นไรวันนี้นอนความแบบความแล้วสมบัติแทนโอ้ยเดี๋ยวไปสิบตัวก็นานเหยียบไปเลยเหยียบไปเถอะเหยียบนกฟินแล้วก็เหยียบหลายไม้นั่นแหละทิ้งไปทิ้งตัวเต็มเดี๋ยวผมจัดการเองทิ้งเลยทับเหรอครับโอ้โหเจ็บได้แค่ไหนได้แค่นี้ครับแค่นี้นะฟังโอเคนะทีนี้ปล่อยของไปไหมครับไหวครับต้องรีบต่อเวลาถามว่าไหวไหมต้องรีบต่อเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดทุกส่วนในร่างกายมันจะไปถึงกันหมดโทษมันไม่ใช่แค่อยู่อ้นอยู่ที่ขานะโยมไม่ใช่เท่านั้นนะโยมโทษไปละครับบอกว่าบ้านคุณไหมไม่ครับผมจะไปหาจุดนั้นเองครับครับโดนไหมจุดนี้ไม่ครับตรงนั้นละครับตรงนั้นละตรงนั้นละครับตรงนั้นละครับโดนครับทำนั่นละทำพังจับเองเปิดบ้านเองวิธานี้แหละทำอยู่ในท่านี้แหละพอด้วยนะพอด้วยนะโอเคตามทำไปOh.
าชาอยู่ครับเดี๋ยวมันต้องทิ้งไว้สักครู่โอ้ไม่เป็นไรครับตรงนี้แล้วครับแถวนี้เหรอมีงานแถวนี้นะไม่ยอมโทษขยับเลยขยับขยับเองครับขวาเลยขวาขึ้นมือเลยยืนดูซิดูซิเหมือนไม่ชินขึ้นขนาดนี้เพียงใดคิดคิดรู้จักคิดในเชิงที่มันดีขึ้นดีคำว่ายังไม่พูดถึงมันดีขึ้นดีขึ้นครับเดี๋ยวสบายดูสิมันดีขึ้นทีละกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องคิดในกรอบนั้นไม่พิจารณาไม่ได้ขำครับเวลาสบัดแล้วมันค่อยๆทำอยู่ในระหว่างที่ว่ากำลังดูแลอยู่เบาหัวไหมปวดหัวมีไหมครับไม่มีครับแน่ใจนะทำไปเรื่อยครับแน่ใจทำไปเรื่อยครับไม่ต้องเงินปล่อยธรรมดาธรรมชาติทำไปครับทำไปครับดูซิมันจะเกี่ยวกับหัวสมองไหมเนี่ยถูกไหมจะเกี่ยวกันหรือเปล่าเป็นการพิสูจน์ทราบเขาเรียกว่าทุกอย่างมันถึงกันหมดมันเป็นระบบเลยละระบบประสาทหรือระบบของไฟฟ้าสถิตเดี๋ยวไปคิดว่าเฉพาะอยู่ที่ก้นขยับเช็ดลายไหมตรงพิจารณาคลายไหมอย่าไปคิดถึงมันเขาว่าหายไหมโอเคไหมคลายไหมคลายทีน้อยสองน้อยไหมไปแท็กก็ก็จุดไปนู่นในนี้ต้องเหนื่อยกว่ามาคลายไหมคลี่ไหมคลายไหมนะไม่ใช่หายไหมนะหายไหมไม่เอาคลี่ไหมคลายไหมเบาไหมอย่างเงี้ยขยับไปตัวขยับไปพี่ตูนโทษครับเอาธรรมชาติตัวเองทำเองเนี่ยแอนหน้าแอนหลังมาสิมันจะคอยยืดออกมีตัวอย่าเพิ่งเดินนะมีตัวแอนหน้าแอนหลังตามลุงบอกกันครับเซฟหลังแข็งไหมนะ
ก้มเงยซิก้มดีขึ้นดีขึ้นดีก้มดำนาลงบ่อยก้มเลยได้แค่ไหนแค่นั้นก็ไว้ก่อนแค่สี่ครับขึ้นแขนนั้นหลังหลังมาหันเท้านิดนึงโยกซ้ายขวาแน่นาดีมากนี่คือท่ากายบริหารจำเลยครับไม่ใช่ร้องโอ้ยมันดีขึ้นเก็บเข้ามาดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์นะครับไม่ใช่ว่าต้องการหายเป็นหมู่หมายไม่ได้ดีขึ้นครับเอาดีขึ้นคลายขึ้นเบาขึ้นมีอารมณ์นั้นอยู่ในอารมณ์นั้นพอที่จะนั่งได้ไหมนั่งยองใช่ว่าพอที่จะนั่งได้ถามอยู่นั่งยองกันนั่งได้ครับเดี๋ยวเพิ่งบอกว่าไม่ได้พอที่จะนั่งได้ได้ไหมถ้าได้ถ้าคิดว่าคาดว่าได้ก็ลองดูสิแกล้งได้แค่ไหนเท่านั้นเดี๋ยวเพิ่งรู้พิจารณาก่อนเอาไปขึ้นเชื้อจริงเห็นไหมลงเชื้อเปิดปากนับเป็นถึงสิบเลยขึ้นถึงหนึ่งถึงสิบเลยขึ้นลงนับเออนะก็ลำดับความคิดของเราซึ่งอยู่ในอารมณ์ที่มันดีขึ้นเป็นลำดับอะไรล่ะไม่นับเลยยังไงพอใจไหมพอใจครับเอาขยับไปท่าใหม่ดูซิจากที่มันไม่ไหวเลยอ่ะมาถึงระดับนี้ดีขึ้นขอให้คะแนนตัวเองได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งมีคำว่าหายนะไม่เอานะครับให้คะแนนตัวเองได้ไหมแบกข้าวสารมา10กระสอบแบกมา100กิโลก็แล้วกันหรือ10กิโลก็ได้100กระสอบ10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลเหลือกี่กิโลกรัมต้องบอกกันนะตอนนี้ล่ะเอาตัวเหลือพิจารณาตัวเหลือปุ๊บประมาณเหลือกี่กิโลกรัมที่ติดตัวอยู่เวลานี้ที่แบกได้เหรอครับฮะที่เราแบกได้เหรอเอานะเหลือพูดดังครับพี่ตูนพูดดังเหลือกี่กิโลอยู่ในตัวเนี่ยเหลือสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวเนี่ยเดียวกันสิ่งที่ไม่ดีก็ประมาณ70-80มั้งครับเหลือ80นะมันไป20เนาะประมาณไป2กิโลเหลือ8กิโลใช่นะใช่นะแน่ใจนะประมาณครับแน่ใจนะให้มันชัดๆเพราะว่านิ่งประเมินตัวเองไม่เป็นไรผมพูดไม่ค่อยเก่งก็ให้รู้ว่ามันไปจะหนึ่งก็ได้ฮะจะเป็นต้องเป็นตัวเลขมากแต่ผมไม่รู้สึกจริงๆเพราะหยุดต้องอยู่ในอารมณ์นั้น70-80นะครับมันไปแล้วหรือว่าเหลือมันไปแล้วครับไปแล้ว80นะเห็นไหมต้องให้มันชัดนะต้องให้มันชัดเลยระหว่างมันอยู่กับมันไปครับเพราะมันตัวเราทั้งหมดใช่ไหมถ้ามันไป80แล้วนะต่อไปนี้นั่งเหยียดขายาวรับกับพื้นเลยผมนะครับนั่งไปนั่งพื้นเหยียดขาแต่ก่อนมันไม่ก็ได้หรือว่าได้ไม่มากได้ไม่มากดูสิมันได้มากขนาดไหนจ้ะนะได้แค่นี้แหละครับได้แค่นี้นะที่รู้จะช่วยนะทีนี้นะวิธีนี้นะครับจะช่วยนะดูมันจะช่วยมันช่วยวิธีไหนพับไปหน่อยได้ไหมพับไปเอาแค่นี้พอมือยกนิ้วข้างได้ไหมผมช่วยนี่ผมช่วยอย่างเงี้ยยืนขึ้นมานี่ผมช่วยแค่นี้ก็พอแล้วก็ครับดูสิมันจะเกี่ยวได้ไงจุดที่ข
ขัดนี่มันสามารถที่จะยืดโด่งได้ไหมสามโทษครับทำเองใหม่ดูซิขอทานดึงสลับกันขึ้นลงนี่นะเดี๋ยวถีบจักรยานเดิมได้ไหมแบบนี้เดี๋ยวนี้มันได้ขนาดนี้ครับอันนี้ดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยมากเลยครับตัวเราแน่ใจว่ามันไป 80% แล้วแน่ใจนะฮะนั่งพับเพียบที่นี่นั่งพับเพียบเดิมไม่เคยได้แบบนี้นะมั้งได้นับแต่ก้มไม่ได้แต่ก้มไม่ได้ลองก้มดูซิจีนเห็นไหมก้มไม่ได้ครับอย่าเพิ่งโวยตอนก่อนนี้มันไม่ได้เลยตอนนี้มันได้มากขนาดนี้บอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับก้มได้แล้วครับมันได้มากกว่าเดิมเยอะเลยต้องอย่างนั้นแต่ก่อนนี้มันไม่ได้เลยโอเคนะครับนี่ภาษางั้นภาษาชัดๆเลยเดิมมันไม่ได้บัดนี้มันได้บ้างได้มากครับเอาตัวที่มันได้อ่ะพิจารณาเอาตัวที่มันดีขึ้นพิจารณาครับลองพับอีกข้างดูซิพับเพียมันก็มีแค่นี้มนุษย์เราไม่ใช่ขวาเห็นไหมลองทำเหมือนเดิมเมื่อกี้ดูซิได้ไหมเทียบกันกับเมื่อกี้เนี่ยพับขวาตอนนี้พับซ้ายได้น้อยครับดีขึ้นไหมเท่ากับข้างซ้ายหรือเปล่าไม่เท่าครับเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าข้างนี้มันจะรู้สึกจะแย่กว่านี่ครับปล่อยผมมานิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งนะเอาแค่นั้นนะต่อไปนี้ปล่อยผมนะเอาละก็คนหาทางช่วยนะแต่ผู้ทำต้องรู้เองทุกสเต็ปทุกจุดโอเคไหมมันได้ช่วยได้ถูกต้องง่ายดีมันจะรู้เองมันจะไปต่อเติมเสริมตัวไหนให้เองเหยียดฮะเหยียดมือเหยียดอย่าลืมหายใจมันจะโล่งหน้าอกเห็นไหมดูสิเขาก็ช่วยไหมนั่นนะนี่ยังไม่ใช่เท่านั้นนะที่สองนี่กระชากที่กระชากนะที่กระชากนะครับดูสิครับเวลาเขาช่วยพ่อครับเอิบเอิบนะจ๊ะพระเอกของเรื่องตรงนี้ละโยมนี่คือพระเอกเรื่องยอมนะโอเคขยับออกไปก็เลยว่าตำรวจเจอโจรตำรวจเจอผู้ร้ายตะคุบเลยดีขึ้นครับดีขึ้นเป็นลำดับไหมเป็นลำดับวิธีการคิดเมื่อกี้ที่บอกว่า80เนี่ยมันดันตัวเลขมันเป็น90 95หรือยังต้องคิดในกรอบนั้นไอ้ที่มันร้ายแรงคือไม่ได้คืออยากขายเดี๋ยวนี้นั่นคือไม่ได้เลยมันเปลี่ยนตัวเลยมันเป็นไม่ได้แล้วครับหายเลยก็ดีขึ้นครับเป็นว่าต้องทำเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นคุยกันในไหนก่อนนะมันเข้าใจตามไม่ได้ตามแล้วพอเรามาถึง20,000ปราบปุ๊บมันก็ใช้เวลาไม่นานนี่ดีขึ้นครับลองจับยกเองลุกเองช่วยตัวเองแค่นี้ต่อไปนี้ไม่ต้องให้เมียลูกลากนะเดินเลยปื้นๆเลยโอเคอย่าไปตามธรรมชาติเลยวนเลยรอบเลยพี่ชายวนรอบเลยเสร็จแล้วไปกราบเมียซะถ้าพอใจแล้วกราบเมียซะไม่ตรงปืดไม่ตรงไม่ได้แต่นั่นพอใจชาบาดขาไปด้วยชาเดินมาเดินกลับแล้วเปรียบเทียบเดินมาจะไม่ได้เดินกลับวิ่งกลับไปเลยมีขึ้นครับมีขึ้นคุณคิดต่อเดี๋ยวต่อไปคุณจะได้ไม่กลิ้งนะคิดก้าวหน้าได้ขนาดนี้หายไปไหนดีนี้เชี่ยวไปนอกไปผักนู่นไปตามสบายเลยโอ้ยสุดยอด
ดีใจด้วยดีใจด้วยลองเดินดูกันครับออกมาให้รูปแบบนี้แหละพี่ชายลองเดินไปหน้าประตูแล้วอ้อมอ้อมไหนครับอ้อมเพื่อนเขาที่ไม่ชี้มาเดินไปหลังไม่ชี้เลยโอ้โหโอ้โหแข่งกันก็ได้นะคะนั่งวิ่งแข่งครับออกไปเลยครับออกไปเลยออกไปแล้วก็ประตูใหม่โอ้โหได้ออกไปเลยนี่เหรอโหเออมันย่านุ่นมันย่าเลยครับจะได้รู้ขับแล้วทีนี้ขับแล้วพี่ตูนได้ครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปไปไม่ไปลุงหมอกอ่ะเข้าไปเลยเราไม่ต้องคิดว่าลุงหมอกผู้พิเศษด้วยไม่เอาไม่ชอบธรรมดาเลยตัดใจดี 90% ยัง 90% 90 กว่า 90ดีขึ้นดีขึ้นเดินได้ว่าล่ะเดินได้ก็ถือว่าไปเร็วหายใจนะหายใจดีขึ้นไหมทีนี้ตอนนี้มาสำรวจกันหายใจตัวเองหายใจเต็มปอดไหมหายใจเข้าสะดวกออกสะดวกไหมสะดวกครับหายใจเต็มปอดเลยครับตัวนี้มันตัวขับเคลื่อนในเริ่มงับอากาศเลยนี่คือการบ้านดูอากาศหายใจโล่งเลยแรกหายใจติดเนี่ยได้ยาพิเศษกลับบ้านการหายใจเนี่ยคือยาพิเศษอากาศลมหายใจเนี่ยเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทำให้มันจะดีวันดีคืนและสบายมากในเวลามันเป็นตัวยังไงพี่ตูนลูกหงอกคือใครพี่ตูนยังไงจะนิยามว่าไงผู้ชายหัวหงอกเนี่ยรู้สึกยังไงครับตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นแบบให้คะแนนตัวเองดูสิตอบให้คะแนนตามความรู้สึกที่เป็นจริงให้คะแนนตัวเองแหละครับคนทักผิดบ่อยไหมทักผิดพี่ตูนบ่อยไหมมีแล้วครับ มิวเขาก็ทักว่าพี่ตูนหน้าตาคล้ายกันนะหน้าตามีส่วนนะมีส่วนคล้ายนะหรือว่าตัวจริงนี่ประตูจริงมาที่นี่มันเป็นมากี่ปีแล้วครับเฮ้ยมันแค่เดือนเกือบเดือนแล้วครับผมลงเร็วเหมือนกันนะโอเคดีแล้วไปเจอไปใช้บริการเคมียาได้ยังยังครับโอ้ดีมากเพราะว่าผมทำงานเวลามันไม่ผมก็นอนอยู่บ้านไม่ไหวถ้าไปโรงพยาบาลผมก็ไม่กล้าครับเดี๋ยวก็ผ่าตัดเลยนะผมกลัวเขาคุยกันผ่าต้องผ่าตัดผมกลัวเข็มครับบอกตรงๆผมไม่ชอบผมกลัวเข็มฉีดยาผมเลยไม่กล้าไปโรงพยาบาลช้างเดินมากลัวไหมช้างเดินมาช้างไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละครับกลัวแต่เข็มเข็มมันน่ากลัวมันเป็นสัญชาตญาณนะเรื่องของความกลัวบางทีไม่มีเหตุผลหรอกพวกนี้ครับความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถ้าผมจะเอาเข็มมาใส่ตัวนี้กลัวไหมกลัวเลยครับผมนี่ก็จะฉีดยาผมก็ไม่เอาแล้วก็กลับไม่รู้ไม่ทำอะไรนะทำไมให้ดูเฉยๆดิกลัวไหมกลัวเลยครับผมไม่ชอบเข็มขนาดผมไม่ที่หมู่บ้านเขาให้ไปฉีดผมยังไม่กล้าไปให้แฟนให้ผมไปผมยังหนีเลยไม่อยากไปเลยฉีดกันปฏิยักษ์อะไรที่หมู่บ้านครับผมยังไม่อยากไปเลยปฏิยักษ์กันปฏิยักษ์อะไรผมยังหนีเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะว่ากันนะอ่ะคิดว่าให้คะแนนตัวเองได้ยังได้นะครับน่าตัวเอง
90ประมาณ96 97ก็ประเทศไทยก็ยากนะครับง่ายว่าอธิบายไม่ถูกผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับวันๆผมไม่ค่อยจะพูดไม่เป็นไรผมเป็นคนไม่ค่อยพูดครับไม่ต้องพูดเก่งพูดให้เข้าใจก็พอแล้วพูด3คำเข้าใจหมดโอ้โหแย่มเยี่ยมเลยใช่มั้ยสุดยอดนะครับถ้าผมอะไรสุดยอดครับคือว่าผมไม่ได้เดินอย่างแบบนั่งในขนาดนั่งผมนั่งไม่ได้ละเพี้ยเป็นมาผมนั่งนี่โอ้โหโอเคครับไวเลยครับทุกทีผมนั่งกับขยับกับโอ้โอ้แบบลุกไม่ได้ครับลุกต้องค่อยๆรอจังหวะให้มันคลายตรงนี้ผมโอเคเลยครับก็ดีขึ้นครับดีขึ้นครับดีขึ้นชนิดที่เรียกว่าชื่อว่าปฏิหารนะครับเอาแบบสั้นๆง่ายๆเลยครับพลิกฝ่ามือของมันใช่ครับพลิกขั้วโลกเหนือโลกใต้ก็โอเคฮะที่ครับแบบสื่อสารกันมันถึงขนาดแบบหายปั๊กมันเป็นไม่ได้ครับก็มันไม่เกือบเป็นไปได้กันแล้วกันครับมันก็ต้องมีมั่งกิจขัดๆแล้วครับคนหายปั๊กก็คือคนเมื่อกี้ไงฮะไม่ฉี่ปึ๊ดเลยปั๊กเลยของผมของเราต้องค่อยๆดึงขึ้นดึงขึ้นต้องค่อยๆจะเป็นที่เส้นนะค่อยๆดึงไม่ใช่เส้นครับพลังงานไม่บริสุทธิ์อย่างเดียวพลังงานบริสุทธิ์จำไว้เลยฮะพลังงานไม่บริสุทธิ์จำไว้ครับมันกระทบกระเทือนมันทางกระดูกหัวแขนแข้งขาท้องไส้หมดแต่เรามันมาลงหนักที่เส้นครับใช่ครับโอเคนะโอเคนั่นเองก็คนหนึ่งก็ไปลงที่ครับกันเรามาลงที่เส้นนะก็ให้เข้าใจตรงกันว่ามันถึงเวลาหรือไม่เป็นคำถามนะครับและหาคำตอบด้วยตัวเองโดยการเดิมสูดอากาศพรรณนาแล้วตามหาตัวเองก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้ามาจะมีเรี่ยวแรงพรุ่งนี้ไปทำงานได้เลยครับผมดีไหมดังมากดูอากาศเดี๋ยวเรื่องดูอากาศจะได้แนะนำให้ทีนะครับจะแนะนำให้เอานะครับเป็นสุดท้ายเนาะถึง 95% โดยจำไว้ให้ดีนะนี่แหละคือถ้าพูดถึงการแพทย์เนาะการแพทย์ธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันขณะไม่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือกว่านิดหน่อยก็ว่าไปแต่ได้ขนาดนี้สุดยอดครับมันก็อันนี้ก็สุดยอดแล้วครับผมก็พอใช้แล้วครับพอให้มันเดินได้ต่อไปก็นึกไปพรุ่งนี้ไปทำงานได้มีรายรับขึ้นมาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะครับดูแลลูกใครก็ตามที่อยู่ในความดูแลแล้วก็เยอะครับผมคุ้มครองดูแลผมล้มมานี่ครอบครัวแถวบ้านจบเลยครับใช่ไหมล่ะสุดคนเดียวแต่ครอบครัวแตกเลยหมดเลยครับพ่อแม่หลายอย่างภรรยาต่อไปก็หาอาชีพสำรองคนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงจะหวังพึ่งคนเดียวเนี่ยเกิดมันป๊อกแป๊กไปเลยนะไม่มีอะไรรองรับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันทุกวันนี้มันต้องสองแรงขันสามแรงแข็งขันช่วยกันคนเล็กคนน้อยไม่ใช่ถ้าเป็นลักษณะอีแรงข้ามไม้กาเข้าไปจบข่าวเลยขายไม่รอดนะเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจมันเข้าสู่กระบวนการของครอบครัวเลยมันเป็นอาชีพใช่นะต้องคิดให้กว้างให้ไกลให้ยาวให้มาตรฐานของความคิดกรอบให้ได้นะครับครับจะรู้เราเคยเป็นที่พึ่งของครอบครัวมาก่อนแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งครอบครัวต่อไปอีกนานเท่าไรก็เท่านั้นแต่คนอื่นจะประมาทหาอาชีพอื่นเป็นอาชีพรองอะไรไว้บ้างพอเวลาหมดกำลังจริงๆอย่างที่เคยเป็นเนี่ยครับเอาตรงนี้ครับไปบอกกับลูกกับหลานถ้าหากว่าพ่อแม่ลุงเดิมไม่มีปัญหาแต่พอเวลาไม่ทำงานเนี่ยทุกคนก็จะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นต่อไปทุกคนอย่านิ่งนอนใจไปเรียนรู้สิ่งนู่นนี่นั่นประกอบอาชีพไปแต่ละคนนะพยายามฝากนี่ไว้กับบุคคลรุ่นต่อๆไปแล้วเราก็จะอยู่ในลักษณะที่เราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างประมาทเราจะรู้อ๋อนี่เราประมาทไปอย่างนี้เหรอประมาทไปอย่างนี้เหรอเห็นไหมครับดีไม่ถึงขั้นเพียงพรำเป็นหนี้เป็นสินครับหรือเป็นหนี้เป็นสินแล้วไม่สร้างยังนะดีครอบครัวผมแม่สอนไม่ให้สร้างหนี้ทางสินไม่เล่นการพนันใช่ใช่ใช่ต้องเป็นอย่างนั้นเรามีหลักของเราอยู่มีน้อยก็ใช้น้อยไปก่อนมาถึงวันนี้ก็ถือว่าน่าจะถึงขั้นเฮ้ยได้ชีวิตใหม่กลับ
ประมาณนั้นแบบนู้นนะ 95% เนี่ยเราขาดการเล่นๆแต่ห้ามเด็ดขาดบอกว่าห้ามบอกว่าลุงหมอคือผู้พิเศษห้ามเลยนะฮะลุงหมอมีหน้าที่ที่จะมาบอกเล่าก็สิบคุยกันให้รู้เรื่องรู้ภาษากันแล้วมาปรับร่างกายให้เข้าอยู่ในธรรมชาติให้ได้แน่นอนสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติจะบอกว่าเหนือกว่าธรรมชาติก็ได้ครับแต่เราจะพยายามไม่พูดคำว่าเหนือกว่าธรรมชาติครับจริงจริงมันอันเดียวกันใช่ครับว่าใครก็ตามที่รู้ภาพหรือภาวะนี้ก็จะรู้ว่าคนไหนที่รู้จักคำว่าอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปัญจโกปัจจตังเวคนนั้นแหละก็จะรู้ว่าเออสิ่งที่มันซ่อนอยู่ธรรมชาติมันมีจริงนะและอยู่เหนือกว่าธรรมชาติมันมีจริงจึงสามารถควบคุมธรรมชาติปรับเปลี่ยนธรรมชาติก่อนหน้านี้เดินมาขยโยขยเองแล้วกลับพลิกขึ้นมา 95% ได้มันถึงเวลาโลกใบนี้ที่จะให้เผื่อแผ่แบ่งปันโดยความเข้าใจในเบื้องต้นครับแล้วก็สุดท้ายก็มาลงในลักษณะการที่แต่เนื้อต้องตัวกันแหละกันครับเมื่อกี้ผมเตะไป2ทีโกรธไหมไม่โกรธครับไม่มีอาการโกรธตรงไหนร่างกายเจ็บแค่ไหนก็ไม่โกรธครับร่างกายผมจะตรงไหนแตะได้หมดจะเป็นเท้าโทษทีมือไม้หัวหน้าผากโขกกันยังได้เลยลักษณะมันบอกให้รู้ว่าทุกส่วนผมจะใช้ได้หมดแต่ดูว่าจะเหมาะยังไงแบบไหนแกนะเอาละดีใจด้วยครับทั้งครอบครัวด้วยเนาะมีเพื่อนเพิ่มไหมครับครอบครัวนี่นี่นะแน่ใจแน่ใจนั่งใกล้ใช่ไหมมีเมาเหมือนเป็นข้าวกินไม่ได้ก็ดีเห็นดูแลกันมาเห็นประคับประคองกันมาก็ไปเป็นคู่ข้าวกินไม่ค่อยได้ไม่ใช่เหรออย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปครับเรื่องผมที่ดูแลกันมาเท่าเห็นเดินมาตั้งแต่ข้างนอกแล้วแปลว่าดูแลกันมาอย่างดีคงไม่ทิ้งไม่ขวางกันหรือคิดจะทิ้งกันไม่ค่ะทิ้งไหมถ้าเป็นผมทิ้งกันนะเป็นผมเป็นคุณผมทิ้งนะหนูไม่ทิ้งดีแล้วนะฮะเท่าที่เห็นนี่ก็โอเคแล้วถือว่าใช้ได้นะก็ขอให้ดูแลกันจบข่าวเนาะเอาล่ะทีนี้ที่บอกว่ากินไม่ได้ต่อไปจะบอกว่าไม่พอไม่ได้นะทีนี้บอกไม่ได้นะเอาล่ะจบข่าวนะทีนี้นะโอเคทุกคนมีดีครับลุกเดินเลยพี่นะมาประตูเราไปเออนะมาทีของเราเลยผมไม่มีอะไรยากผมจับแค่นี้ก็พอละต่อไปก็สังเกตร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงทันทีครับหลังจากที่ได้ดูได้ฟังได้พิจารณาตามกันเยี่ยมเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยเดี๋ยวเป็นโป้งนี่คืออะไรเยี่ยมเลยไหมได้ดูได้ฟังได้ยินตามก็ได้เห็นทุกอากัปกิริยาถึงตัวเองเสียว่าเป็นยังไงคำตอบสุดท้ายอยู่ตรงไหนเอาร่างกายเราเนี่ยเข้ามาเป็นตัวที่เป็นเครื่องวัดต่อไปไม่ต้องไปใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์วัดแล้วปวดหัวบ่อยน่านะปวดหัวบ่อยดูสิมันจะเบาวูบวาบไหมหายใจปกติเคยหายใจงั้นหายใจงั้นเอออือหืออือหือโทษครับผมบอกว่าร่างกายผมทุกส่วนใช้งานได้หมดนะโทษครับปึ๊บนี่นี่นะนี่นะนี่อ้าวท้องเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมันจะสัมพันธ์กันครับเดิมนี่เข้าแล้วมันจะไม่ออกออกแล้วมันจะไม่เข้าตอนนี้เข้าออกสัมพันธ์กันเลยโทษครับครับถามว่าจริงไหมต้องรู้เองนะ3 2 8แล้วครับเป็นยังไงครับคนละเรื่องไหมรักเมียมากนะเนี่ยปล่อยเขาไปก่อนปวดปวดขาเหมือนเดิมบอกเองบอกไม่กล้าบอกทุกคนไม่ค่อยแบบบอกอะไรออกคืออะไรออกเนี่ยครับฮะคืออะไรครับอธิบายความรู้สึกมันเจ็บมัน
เจ็บโอเคนะฟังให้ดีนะเจ็บค่ะเดี๋ยวนี้ยังเจ็บอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันรู้สึกมันไอ้นี่ต้องท้องหน่อยค่ะมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยังเจ็บท้องอยู่ค่ะมีอยู่นะค่ะฟังให้มีสติเจ็บคือความรู้สึกความรู้สึกคือสติต่อไปมันจะหายจริงๆรับรอง 100% แค่นี้ครับหายแน่นอน 3-2 ปุ๊บหมดเรียงไหมครับหายค่ะหายแล้วค่ะง่ายๆคือได้มันตั้งหลักไม่ทันตั้งหลักไม่ทันแต่พอเวลามันแบบมันตั้งหลักทันก็ง่ายใช่ไหมต่อไปสบายตัวค่ะหลับไม่ได้จะหลับสนิทสนิทค่ะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงจำไว้เลยครับค่ะพลังงานที่มันให้คนนั้นค่ะกินได้เคยกินไม่ได้จะกินได้ค่ะเคยนอนไม่หลับจะหลับค่ะเคยขับถ่ายไม่สะดวกจะสะดวกค่ะเคยอารมณ์ดุร้ายไม่ดีก็จะอารมณ์ดีค่ะเคยอ่อนแอหรือว่าไม่แข็งแรงจะแข็งแรงค่ะพลังนี้มันให้ทั้ง5อย่างค่ะไม่ต้องพูดถึงโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินจะรู้ถึงโคตรพ่อโคตรแม่มันผมใช้คำหนักนิดนึงโอเคไหมค่ะค่ะไม่ต้องนะกินทุกอย่างไปสลายปุ๊บเป็นพลังงานเลยค่ะลุงคะลุงกับถูกหลอกตลอดนะครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่ถูกหลอกมาที่ร้องถูกเรามาหมดค่ะค่ะต่อไปก็พูดถึงมันนะยังไงก็ยอมมาเข้าใจนะเข้าใจค่ะการที่เรียนการสอนมาทั้งหมดผิดหมดวิทยาศาสตร์จูงคนผิดไปหมดผิดทางเลยเราเข้ามาสู่ธรรมชาติซะนะนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงสิ่งที่นุ่มซ่อนอยู่ในธรรมชาติก็สามารถทำให้ได้ธรรมชาติคือสิ่งไม่บริสุทธิ์จำเลยบัดนี้สิ่งที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติช่วยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์จึงก่อให้เกิดขึ้นมาสบายเนื้อสบายตัวโอเคไหมครับโอเคครับคำตอบสุดท้ายตรงนี้นะค่ะโอเคยินดีด้วยครับจบเนาะปูปูเขาจะอย่าลุกอย่าลุกปูพี่ผู้หญิงพาพี่ตูนไปเขียนหลังแผ่นนี้ครับไปเขียนคอมเมนต์มานี่หลังจะติจะอะไรก็จะติก่ออะไรก็ไปเขียนมาแล้วเซ็นมาด้วยครับเขียนตามความรู้สึกได้อะไรไม่ได้อะไรตอนนี้ผู้ชายเขียนเองนะอยากให้ผู้หญิงเขียนให้นะเอาเลยครับไปประกบเลยครับออกไปเลยครับออกไปด้านนอกเลยครับไปเขียนมาเลยครับเองให้เขาเขียนเองครับเขียนอะไรก็ได้ครับคนพามาเนาะทำไมไม่คิดเล่าเรื่องพิเศษประหลาดให้คุณลุงหงอฟังครับมันก็เป็นนัยยะหนึ่งของจริงต้องนิ่งได้ครับคำตอบสุดท้ายมันบอกมันเองก็เป็นไม่ได้ฮะถ้าหากอยู่ในเกณฑ์นี้มันก็ได้ของจริงนิ่งได้มันต้องไว้ใครฟังแต่เวลาเปิดเผยแล้วก็ออกมาทุกเม็ดประมาณนั้นช่วยหายใจแทนด้วยหายใจเองนี่คือตัวช่วยดู
อะไรมันจะขนาดนั้นใครนะด่าหลังหน่อยครับใช้ถอยก็เหินงอนต่องอนต่อก็นี่จบข่าวไหมครับน่าเป็นไงคนละเรื่องนะครับไม่ตึงแล้วจบข่าวครับโอเคดีใจด้วยครับผมนั่งใครนั่งตอนได้ให้ได้ละเรียบร้อยก็วันนี้เป็นบทสรุปที่ดีมากๆนะครับสำหรับสองคลิปที่ผ่านไปวันนี้ที่ไททันแมนพยายามนำเสนอให้กับคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสดหรือว่าเป็นเรคคอร์ดในวันหน้าคลิปนี้หรือไฟล์ผลงานนี้นะครับไปตกอยู่ที่ใดก็ตามก็ขอให้ขมวดและสรุปให้ได้นะว่าด้วยเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์กับความไม่บริสุทธิ์นะครับมีแค่2อย่างเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าเราจะจดจำสิ่งใดๆมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันจริงมันใช่มันชัวร์สิ่งนั้นจำต้องช่วยสุขภาพของเราได้นะครับนั่นแหละครับคือคำตอบถ้าหากว่าเป็นด้านตรงข้ามแล้วไซสิ่งนั้นๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวินาทีนี้เป็นเท็จทั้งสิ้นเรียกว่าไม่บริสุทธิ์นะครับฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากลุงหงอกสุขภาพอนาคตการแพทย์แผนธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันขณะสวัสดีครับ